สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่4กุมภาพันธ์2563กันนะครับวันนี้เซ็นดีเอ็กซ์ปิดตลาดไปที่ 1,519.38 จุดนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมาถึง 23.32 จุดนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นมา 1.56% ด้วยกันนะครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 59,000 ล้านบาทครับการเคลื่อนไหวของดัชนีนะครับในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการปรับขึ้นนะครับในทิศทางบวกในตลอดทั้งวันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในตอนช่วงบ่ายนะครับที่ก็ปรับขึ้นมาได้แรงมากนะครับหลังจากที่การประชุมครม.นั้นเสร็จสิ้นกันไปนะครับแล้วก็มีมตินะครับเห็นชอบทางด้านของมาตรการการเงินการคลังนะครับเพื่อจะเอามาบรรเทาผลกระทบนะครับทางด้านของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของปีนี้นะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั่นเองนะครับผมก็เลยทำให้ทางด้านของธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของสายการบินนะครับเรื่องของโรงแรมนะครับในวันนี้ก็เรียกได้ว่าปรับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับรวมถึงหุ้นที่มี market cap ขนาดใหญ่อื่นๆนะครับที่ช่วงก่อนหน้ามีการปรับลงมาเนี่ยวันนี้ก็เห็นการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้แรงเลยทีเดียวนั่นเองนะครับโดยวันนี้ครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุทธินะครับก็มีทางด้านของกลุ่มพลังงานครับหลักๆก็ไหลเข้าในหุ้น EA ปตท.แล้วก็ปตท.สผ.กลุ่มค้าปลีกครับไหลเข้าในหุ้น CPO ขนส่งนะครับไหลเข้าในหุ้นAOT นะครับส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุทธินะครับก็มีทางด้านของกลุ่มเกษตรนั่นเองนะครับหลักๆ ก็ไหลออกจากหุ้นเนอร์นะครับจากหุ้น GFPT แล้วก็ STA นั่นเองครับสำหรับหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับมีอยู่หลายหุ้นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็หยิบมาเฉพาะหลักๆแล้วกันนะครับก็อย่างที่เกริ่นกันไว้ในตอนต้นนะครับว่าหุ้นที่ได้รับsentiment เชิงบวกนะครับจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของการประชุมครม.ในวันนี้นะครับก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของหุ้นโรงแรมนะครับวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาได้แรงก็คือทางของมิ้นท์นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 6.56% นะครับเอราวัณครับบวกเพิ่มขึ้นมา 5.14% นะครับแล้วก็เซนเทลนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 3.77% รวมไปถึง AWC ด้วยนะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 3.70% ครับโดยทางด้านของมาตรการนะครับที่มาช่วยเหลือทางด้านของธุรกิจโรงแรมนะครับก็คือครม.นั้นก็จะให้โรงแรมนั้นนะครับเอารายจ่ายนะครับที่เป็นการต่อเติมนะครับหรือว่าการขยายกิจการนะครับหรือว่าการปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆเนี่ยนะครับเอามาหักลดหย่อนภาษีได้นะครับ 1.5 เท่าด้วยกันนะครับส่วนในกลุ่มนึงนะครับก็เป็นทางด้านของหุ้นสนามบินนะครับก็มีทางด้านของ AAV นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 10.38% BA ครับบวกเพิ่มขึ้นมา 1.74% การบินไทยครับบวกเพิ่มขึ้นมา 1.77% นะครับอันนี้เนี่ยก็มาจากประเด็นการลดภาษีน้ำมันเครื่องบินนะครับเป็นการลดภาษีสรรพสามิตนะครับก็ลงมาเหลือเพียงแค่20สตางค์ต่อหุ้นเท่านั้นเองนะครับผมจากเดิมที่ประมาณ4บาทกว่าๆนะครับผมก็ลดลงมาเนี่ย อยู่ที่20สตางค์ด้วยกันนั่นเองนะครับผมก็ทำให้ทางด้านของสายการบินนะครับที่ก็มีต้นทุนหลักนะครับเป็นน้ำมันตรงนี้นะครับแล้วก็มีเที่ยวบินในประเทศที่ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับผมโดยเฉพาะ AAV นั่นเองนะครับส่วนหุ้นอื่นๆนะครับที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้แรงในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของ IVL นะครับบวกเพิ่มขึ้นมาถึง 7.02% ด้วยกันนะครับก็เนื่องจากทางด้านของวันนี้นะฮะทางด้านของผู้บริหารเองก็ได้มีการอัปเดตนะครับแผนธุรกิจของปี63ถึง66เลยทีเดียวนะครับซึ่งทางด้านของผู้บริหารเองก็มีมุมมองนะครับว่าธุรกิจนั้นยังเผชิญกับความท้าทายอยู่แต่ก็ยังมั่นใจนะครับว่าน่าจะยังเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวในช่วงหลังจากนี้ไปนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านของ PTTGC นะครับวันนี้บอกเพิ่มขึ้นมา
5.05% ด้วยกันนะครับหลังจากที่มีข่าวนะครับว่าจะร่วมลงทุนกับบริษัทออล่านะครับก็ตั้งบริษัทร่วมขึ้นมาเพื่อที่จะลงทุนในโครงการพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงนะครับกำลังผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 45,000 ตันต่อปีนะครับแล้วก็คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้นะครับในช่วงไตรมาส4ของปี64นั่นเองนะครับอีกหุ้นหนึ่งนะครับเป็น EA นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 5.81% ด้วยกันนะครับหลังจากที่บอร์ดของบริษัทนะครับก็มีมตินะครับที่จะให้บริษัทย่อยนั้นเข้าลงทุนในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแล้วก็โรงไฟฟ้าชีวมวลแล้วก็โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่จังหวัดกระบี่นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นประเด็นข่าวดีที่มาหนุนราคาหุ้น EA นี้ให้มีการปรับเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองนะครับสำหรับหุ้นที่ปรับลงแรงนะครับแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับเป็นทางด้านของออรินะครับวันนี้ออริติดลบไป 3.82% ด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของความคาดหวังนะครับว่าผลประกอบการในไตรมาสที่4ของปี62นั้นอาจจะเติบโตไม่ได้ตามที่ประเมินกันเอาไว้นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยทางของนักวิเคราะห์เองก็มีการประเมินว่าออริเองเนี่ยน่าจะเติบโตค่อนข้างดีในไตรมาสที่4นะครับแต่ว่ามาเป็นแบบนี้ก็อาจจะมีความกังวลเรื่องของตัวผลประกอบการกันขึ้นมาได้นั่นเองนะครับส่วนอีกหุ้นหนึ่งก็คือทางด้านของ SBI นะครับวันนี้ก็ลงมา5.63% ด้วยกันนะครับผมซึ่งดูตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะอยากเป็นความกังวลเดิมก็คือเรื่องของโรงงานในจีนนะครับที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนในจีนนะที่ก็มีการที่ว่าปิดสายงานผลิตกันไปชั่วคราวนะครับก็อาจจะไปกระทบนะต่อเรื่องของการรับสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนจากจีนเข้ามานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับรายได้จากจีนเนี่ยนะครับของตัว SVI ก็คิดเป็นประมาณสัก 9% นะฮะของทั้งหมดนะที่ SVI รายได้ทั้งหมดของ SVI นั่นเองนะครับผมก็เลยทำให้ราคาหุ้นวันนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมานั่นเองนะครับทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับ 17:00 นที่ผ่านมาก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกตลาดเลยนะครับก็เฉลี่ยได้บวกขึ้นมาถึง 1.3% ด้วยกันครับทางด้านของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้ 1.1% ครับโกลด์สปอตนะครับลดลงไป 0.5% ตอนนี้อยู่ที่ 1,568 เหรียญกระบี่ 20 เซนต์ต่อทรอยออนซ์ครับราคาน้ำมันดิบเบนซ์นะครับน้ำมันดิบเบนซ์นะครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับ 1.5% ตอนนี้อยู่ที่ 55 เหรียญกระบี่ 30 เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทครับตอนนี้ก็แข็งค่าขึ้นมานะครับอยู่ที่30.95 บาทต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ